พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนบำบัดน้ำทิ้งจากการฟอกย้อมสีตอนนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนงานทอผ้ากับฟอกสีย้อมประสบปัญหาเรื่องน้ำทิ้งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากนะครับไม่ต้องกังวลครับตอนนี้นักวิจัยไทยคิดค้นกระบวนการบำบัดน้ำทิ้งที่ทั้งง่ายและได้ผลดีเรียบร้อยแล้วครับระบบบำบัดน้ำทิ้งจากการฟอกย้อมสีที่นักวิจัยสวทช.ออกแบบขึ้นได้ผสมผสานหลักการทางกายภาพเคมีและไฟฟ้าเข้าด้วยกันโดยขั้นแรกน้ำทิ้งจะถูกพักไว้ในถังพักตะกอนแล้วมีการเติมสารเคมีเช่นสารส้มเฟอรัสซัลเฟตเพื่อช่วยให้สารแขวนลอยต่างๆจับตัวและตกตะกอนแต่ถ้าหากตะกอนยังตกได้ไม่หมดเนื่องจากตะกอนมีขนาดเล็กก็จะใช้วิธีทางไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการตกตะกอนวิธีทำงานคือการเติมประจุไฟฟ้าเพื่อให้สารแขวนลอยรวมตัวกับประจุไฟฟ้าและแยกชั้นออกมาจากนั้นน้ำทิ้งที่ได้จะถูกส่งไปกรองและดูดซับมลพิษบนโครงสร้างพื้นผิวที่มีรูพรุนเช่นแกลบดำถ่านกำมันน้ำที่ผ่านการกรองจะถูกนำไปปรับค่า pH และพักไว้ให้ใสเพียงเท่านี้น้ำเสียก็กลายเป็นน้ำดีนำไปหมุนเวียนใช้ได้ต่อไปผลงานวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000